สวัสดีครับท่านผู้ชมนะวันนี้ผมจะมาพูดถึง1ตำนานเลยสำหรับตำนานการเล่นพระของเมืองไทยเลยว่าง่ายสนใจติดต่อมาครับในวงการพระเครื่องเนี่ยเรียกง่ายๆว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นกระแสที่แบบรุนแรงที่สุดเลยก็ว่าได้และถ้าท่านฟังแค่นี้หลายๆท่านต้องรู้แล้วว่าต้องเกี่ยวกับองค์พ่อจตุคามรามเทพแน่นอนนะครับทำไมต้องเอามาพูดกันในช่วงนี้ด้วยเพราะปี2563เนี่ยหลายๆคนนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นนักเล่นพระหรือว่าคนที่เช่าหาพระเครื่องหลายๆท่านเนี่ยเริ่มหันกลับมาเก็บแล้วก็หันกลับมาหาพระเครื่องที่เป็นองค์พ่อจตุคามรามเทพกันส่วนเหตุผลเดี๋ยวเรามาดูตอนหลังแต่เริ่มต้นเนี่ยผมจะมาพูดให้ท่านได้รู้ก่อนว่าองค์พ่อจตุคามรามเทพเนี่ยเป็นใครนะครับมาจากไหนแล้วเขาเรียกว่าทำไมถึงมีความสำคัญทำไมถึงเป็นที่เคารพบูชากราบไหว้กันจนถึงปัจจุบันนะครับ wow. เริ่มจากปี2530 2530เนี่ยมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลหลักเมืองนครแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเมื่อประมาณปลายสมัยพุทธศตวรรษที่7พุทธศตวรรษที่7เนี่ยปีนี้พุทธศตวรรษที่25นึกออกไหม 2,500 กว่าปีก็พุทธศตวรรษที่7ก็แปลว่าพ.ศ.700ว่าง่ายๆก็ประมาณ 1,000 กว่าปีที่ผ่านมาเกือบ 2,000 ปีนะครับตำนานเนี่ยบอกว่าองค์พ่อจตุคามรามเทพเนี่ยเดิมเป็นบุตรของพระนางจันทราพระนางจันทราเนี่ยเป็นมเหสีในองค์สุริยะเทพหรือเขาเรียกกันว่าองค์ราชันตะในสมัยนั้นเนี่ยครองดินแดนสุวรรณภูมิอยู่ดินแดนสุวรรณภูมิในสมัยนั้นก็คือแถบใต้ของบ้านเราทุกวันนี้แหละนั่นเป็นตำนานที่เกี่ยวเนื่องว่าองค์พ่อจตุคามรามเทพอ่ะเป็นลูกของพระนางจันทราพระนางจันทราท่านเขาเรียกว่าสำเร็จมรรคผลเกี่ยวกับเรื่องของวิชาจตุคามจตุคามในที่นี้คืออะไรคือการควบคุมลมควบคุมน้ำควบคุมธาตุสามารถสั่งลมร้ายให้หยุดอะไรลักษณะนี้นั่นคือวิชาจตุคามส่วนองค์รามเทพเนี่ยตอนนั้นพอเป็นเจ้าชายรามเทพเนี่ยพอโตก็มีความสนใจร่ำเรียนวิชาจากพระมารดาสุดท้ายสำเร็จมรรคผลจนได้ขึ้นครองนครสุวรรณภูมิไว้ง่ายก็คือเหมือนกับว่าเป็นผู้ปกครองในสมัยนั้นเนี่ยท่านก็สร้างบารมีจนเขาเรียกว่าสำเร็จเป็นพระโพธิสัตว์อันนี้เป็นตำนานนะผมต้องย้ำนะครับอันนี้คือตำนานแต่ตำนานนี้มีคนรู้และมีคนนำมาเผยแพร่หลากหลายหลายๆกระแสเอาว่าตำนานที่เราค้นคว้ามาที่เรารู้มาเป็นแบบนี้บางท่านหรือว่าบางกลุ่มเนี่ยให้สมญานามว่าเป็นพระโพธิสัตว์สีมหาราชพังพกาลพังพกาลถ้าคุณเล่นพระคุณจะนึกออกก็เป็นพระลักษณะพระปิดตานะแต่เป็นองค์เดียวกับองค์พ่อจตุคามรามเทพซึ่งเดิมทีท่านชื่อรามเทพแต่สำเร็จวิชาจตุคามก็ถูกเรียกรวมกันว่าจตุคามรามเทพไม่ใช่สององค์นะจริงๆคือองค์เดียวกันแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยจนถึงยุคปัจจุบันก็คือ2530ที่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลหลักเมืองเก่าคือเขาก็ต้องสรรหาว่าจะอัญเชิญเทพองค์ไหนเพื่อให้มาสถิตอยู่ในศาลหลักเมืองตามความเชื่ออันนี้ก็คือความเชื่อล้วนๆเลยนะแต่การสรรหาเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆก็แบบนั่งเทียนหาหรือว่าเดินหาเดินจิ้มเอาว่าองค์นั้นองค์นี้ไม่ใช่ต้องมีการเข้าทรงก็มีคณะจัดสร้างหรือคณะบูรณะเนี่ยก็มีการเดินทางไปหาคนทรงต่างๆเพื่อที่จะเสาะหาว่าเทพองค์ไหนที่เหมาะสมจะมาสถิตในศาลหลักเมืองนี่ตั้งแต่2530สุดท้ายเนี่ยไปถึงคนทรงคือเขาชื่อโกผ่องหรือนายอผ่องนามสกุลอะไรผมไม่แน่ใจขออภัยนะครับคือโกผ่องเนี่ยเรียกว่าเป็นคนทรงอยู่แล้วในพื้นที่ละแวกนั้นแล้วเป็นที่รู้จักอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เขาต้องเขาเรียกว่าต้องการพิสูจน์อะว่าโกผ่องเนี่ยทรงเจ้าจริงๆหรือว่าหลอกกันแน่ก็มีการทำการพิสูจน์หลายๆอย่างแต่อย่างที่ทำให้คณะจัดสร้างเนี่ยมั่นใจเลยก็คือทั้งธูปทั้งบุหรี่เนี่ยจุดธูปเป็น10ดอกแล้วจี้ไปที่คนทรงหรือร่างทรงไม่มีสะทกสะท้านไม่มีแม้แต่แผลทำให้เขามั่นใจกันว่าคนทรงคนนี้ไม่มั่วแล้วคนทรงเนี่ยหรือโกผ่องเนี่ยก็มีเทพเข้าร่างเข้ามาทรงเนี่ยหลายๆองค์ด้วยกันบอกเทพองค์นู้นเทพองค์นี้ชื่อนู้นชื่อนี้จนกระทั่งมาถึงองค์หนึ่งทางคณะจัดสร้างเนี่ยถามว่าท่านชื่อเทพอะไรเหรอท่านเป็นใครหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ท่านไม่ตอบท่านใช้วิธีวาดรูปท่านบอกว่าให้เอากระดาษปากกามาท่านก็วาดรูปลักษณะว่าเหมือนวาดตัวท่านเองแต่
ในที่นั้นเนี่ยไม่มีใครรู้จักคือดูรูปแล้วไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นเทพองค์ไหนก็ถามท่านว่าอ้าวไม่มีใครรู้จักรูปที่ท่านวาดเนี่ยท่านจะบอกหรือไม่บอกว่าท่านเป็นเทพอะไรหรือว่าท่านเป็นใครกันแน่คนทรงเนี่ยหรือว่าร่างที่ทรงอยู่ในโกผงก็พูดขึ้นมาว่าต้องไปถามไอ้หนวดไอ้หนวดไอ้หนวดในที่นั้นในพื้นที่ละแวกนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นที่รู้กันเลยว่าคือท่านขุนพันธลักษณ์ราชเดชหรือพลตำรวจตรีขุนพันธลักษณ์ราชเดช wow. เรียกว่าท่านเขาเรียกว่าเป็นมือปราบจอมอาคมในสมัยนั้นแล้วเรียกว่าประวัติศาสตร์อะไรพวกเนี้ยท่านมีความรู้อยู่พอสมควรเลยร่างที่อยู่ในร่างทรงหรือว่าเทพที่อยู่ในร่างทรงก็บอกให้คณะจัดสร้างเนี่ยไปถามไอ้หนวดหรือหมายถึงท่านขุนพันธ์นั่นเองพอไปถามท่านขุนพันธ์เนี่ยท่านก็ทำการพินิจพิเคราะห์พิจารณารูปที่วาดขึ้นมาแล้วก็พูดให้ฟังว่าองค์จตุคามรามเทพองค์จตุคามรามเทพเนี่ยปกครองดินแดนสุวรรณภูมิเนี้ยอยู่ตั้งแต่สมัยพันกว่าปีที่แล้วแล้วก็เขาเรียกว่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างและเหตุผลที่เลือกหรือว่าที่อัญเชิญองค์พ่อจตุคามรามเทพเนี่ยเพื่อสถิตอยู่ในศาลหลักเมืองนครเนี่ยเพราะว่าตำนานที่เกี่ยวข้องกับองค์พ่อเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเมืองนครหรือดินแดนสุวรรณภูมิในละแวกนั้นก็ทำให้โอเคทุกคนตกลงกันอัญเชิญองค์พ่อจตุคามรามเทพเพื่อสถิตอยู่ณที่อย่างนั้นนี่คือปฐมบทนี่คือที่มาว่าทำไมหลักเมืองนครต้องเป็นองค์พ่อจตุคามรามเทพและมันยังมีเขาเรียกว่าเมื่อมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลหลักเมืองเมื่อสมัย2530แล้วเนี่ยนอกจากหลักเมืองแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่ามีพระเครื่องอีกหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับองค์พ่อจตุคามรามเทพทั้งลูกแว่นลูกกลมๆที่แบบสมัยก่อนนะถ้าใครเล่นพระมานานแล้วก็จะผ่านหูผ่านตาหรือเคยผ่านมือไว้ง่ายลูกหนึ่ง5เซน6เซนอะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นพระองค์ใหญ่ๆเลยมีราหูล้อมรอบอะไรเงี้ยต่อมาก็เป็น2532ส่วนเรื่องพระเครื่องเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรสำหรับคลิปวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับท่านที่ติดตามหรือท่านที่เป็นแฟนของเรานะก็ผมขอให้ท่านนะสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เฮงเฮงรวยๆทุกท่านก็แล้วกันอู้หูสนใจติดต่อมาครับพวกเราไม่หูความรู้รายการแอบเมียซื้อพระเปิดหาได้หน้าเฟซบุ๊กทางเราระดับเซียนพระ